คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่กับน้องปาล์มภาวัตรนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องปาล์มสวัสดีครับต้องถามก่อนเป็นนายแบบเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มีงานแสดงด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยเราใช้เราแบ่งเวลาในการทำงานตรงนี้อย่างไรส่วนตัวผมเองผมแบ่งเวลาเป็นจัดความสำคัญของแต่ละอย่างก่อนแล้วก็ทำเป็นสเต็ปไปครับครับแน่นอนวัยรุ่นมีการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะฮะเราแบ่งเวลาในการเรียนออนไลน์แล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงนี้อย่างไรก็การแบ่งเวลาส่วนตัวของผมแบ่งเป็นการให้ความสำคัญของงานแต่ละงานก่อนครับครับจะได้แบ่งเวลาคอนโทรลของวันนั้นได้ครับแล้วก็จะมีเวลาว่างที่เหลือจากการเรียนก็จะไปทำงานครับครับแน่นอนวัยรุ่นนะก็ต้องมีความรักเข้ามานะฮะอยากให้น้องปาล์มเนี่ยฝากถึงวัยรุ่นที่มีความรักนะฮะแล้วก็ในการเรียนแล้วก็ในการใช้ชีวิตตรงนี้ผมว่าผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าความรักกับการเรียนต้องเลือกอะไรแต่ว่าทุกคนมีความคิดที่ต่างกันออกไปส่วนตัวผมว่าการมีความรักมันไม่ผิดครับแต่ต้องไม่ทิ้งการเรียนด้วยครับตอนนี้เนี่ยน้องปาล์มก็เรียนสาขาอะไรและเป้าหมายของชีวิตทำอะไรบ้างตอนนี้เรียนคณะสถาปัตยกรรมครับเป้าหมายชีวิตตอนนี้ก็อยากจบไปแล้วก็มีงานทำครับก็ที่เลือกเรียนสถาปัตย์อาจจะเพราะว่าความชอบในงานสถาปัตย์ในลายเส้นต่างๆครับแล้วก็จบไปผมมีงานผมเชื่อว่ามีงานรองรับครับได้ครับคำถามสุดท้ายแล้วในการในสังคมออนไลน์นะฮะในการบูลลี่กันในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของเยาวชนอยากฝากถึงการบูลลี่กันตรงนี้การบูลลี่ในสังคมมันก็มีได้ทั่วไปเราสามารถพบเจอได้ทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจทำได้คือแบบไม่ต้องไปสนใจคำพูดนั้นแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแค่นี้ครับนะฮะช่องทางในการติดตามผลงานของน้องปาล์มดูฝาก IG ได้เลยตรงนี้ IG ชื่อปาล์มครับปาล์มภาวัตครับได้ครับคุณผู้ชมครับฝากน้องปาล์มภาวัตไว้ด้วยครับ